สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่สนามบินเพราะว่าเรากำลังจะไปเที่ยวจีนกันตอนนี้เราก็ผ่านตม.เข้าเกตมาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณแบบว่า 2-3 ชั่วโมงก็จะเดินเล่นแล้วก็ดูของอะไรแบบนี้วันนี้เราก็ไม่ได้ปัดขนตานะคะเพราะว่าขี้เกียจล้างคือออกแนวหิวมากกินจริงๆนี่ฮะโมโหขี้ยุ่งเลยนั่นแล้วมันเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วเราก็ให้มากับแม่เข็นเข็นรถเข็นกระเป๋าทุกคนคือเราจะช่วยแล้วแต่เขาไม่ให้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ท่าอากาศยานต้าหยงประเทศจีนนะคะก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงที่แรกที่เรามานะคะนั่นก็คือตึก72ที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองจางเจี้ยเจี้ยนั่นเองที่นะคะก็เป็นการนำไฮไลท์ที่โดดเด่นในด้านต่างๆของเมืองจางเจี้ยเจี้ยเนี่ยมารวมกันไว้ที่เดียวบอกได้เลยว่าของจริงสวยอลังการมากทุกคนตรงนี้อลังการมากที่นี่คือตึก72นะคะเราไป voice over ดีกว่าไม่น่าได้ยินอ่ะตึก72เข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิวร้านบะหมี่หม่าล่าอันนี้เราสั่งเป็นบะหมี่เนื้อมาซึ่งต้องขอโทษตรงนี้เลยนะคะว่าเราจำชื่อร้านอาหารในทริปนี้ไม่ได้เลยแต่ร้านนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะรสชาติดีกินง่ายนะคะเราก็มากันที่ถูเจียโฟคัสตอมพาร์คอันนี้นะคะเราก็แวะมาฟิกเชนนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศมาเลยทุกคนมาเลยจ้าตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองโบราณเฟิ่งหวงนะคะในที่สุดเราก็รู้ชื่อแล้วนี่ก็จะเป็นห้องที่เราจะพักกันในวันนี้นะคะคือห้องใหญ่มากแล้วก็มีเตียงเยอะมากไม่ตลกก็ได้ตอนนี้เราก็เพิ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จนะคะจริงๆมันก็บ่าย2แล้วที่นี่แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมืองโบราณเฟิ่งหวงซึ่งคืนนี้เราก็จะนอนในตรงเมืองโบราณนี่เลยคือแบบสวยมากทุกคนเมื่อกี้เดินไปกินข้าวร้านอาหารอยู่ในเมืองโบราณนะคะตอนนี้ก็คือสภาพแบบค่อนข้างโยมซี่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพักผ่อนบูสต์เอเนอร์จี้เพื่อออกไปเที่ยวอีกครั้งตอนเย็นนะคะเมืองโบราณเฟิ่งหัวนะคะก็เป็นเมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ชิงเลยลักษณะของเมืองนะคะก็จะล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำถูเจียงไหลผ่านซึ่งเมื่อกี้เราก็ล่องเรือในแม่น้ำถูเจียงนะคะแล้วเมืองเฟิ่งหัวนะคะก็แปลว่าหงจึงมีรูปปั้นหงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอีกด้วยอันนี้มีเศษของจีนเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าของขายเต็มเลยอันนี้นะคะเราก็จะเดินเล่นอยู่ที่สะพานสายลุงอันไหนอันนั้นคือเลมอนร้านนี้น่าอินมากแล้วที่นี่ก็ยังมีสะพานสายลุงที่เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของเมืองโบราณเฟิ่งหวงด้วยนะคะตัวนี้ก็คือวิวสวยมากแล้วก็จะมีของขายมีร้านค้าเต็มไปหมดเลยและนักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆด้วย
รรยากาศตอนกลางคืนตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งที่นี่ซึ่งที่ไทยก็น่าจะประมาณตีห้าครึ่งตัวแรกที่เราจะลงนะคะก็จะเป็นเซรั่มวิสซี่ของ Innisfree อันนี้คือปกติจะต้องลงเป็นโทเนอร์ก่อนแต่ว่าอันนี้ไม่ได้พกไปด้วยเพราะว่าโทเนอร์กระปุกใหญ่ก็จะลงเป็นวิสซี่ไปเลยทาให้ซึมเข้าผิวนะคะแล้วก็จะเป็นกันแดดอันนี้สำคัญมากขาดไม่ได้เลยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะลงเป็นคุชชั่นแล้วก็พกมา2อันแต่ว่าวันนี้จะใช้เป็นของโรแมนนะคะเราก็จะทาบางๆแล้วก็ตบเราก็จะใช้พาเลตตาของ Etude นะคะแล้วก็กลิตเตอร์ในพาเลตของ Peripera แล้วก็ว้ามาตอนที่แต่งตาเสร็จแล้วเพราะว่าลืมกดทาอันนี้ก็คือปัดมาสคาร่าแล้ววันนี้เราก็มากันที่สวนหมีแพนด้านะคะแพนด้าธีมพาร์คซึ่งที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีแค่แพนด้าแต่ว่ายังมีสัตว์อื่นๆด้วยอย่างเช่นน้องนกยูงแล้วก็น้องคาปิบาร่าแบบนี้คือน่ารักมากเห็นน้องแล้วแบบหน้าตาน่าเอ็นดูมากๆแต่ก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกอย่างเช่นเมียแคทแล้วก็ม้าลายมีอัลปาก้าด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่เราไปมันเป็นช่วงประมาณ10โมง11โมงคือแดดร้อนมากๆแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะมีน้องแพนด้าอยู่ด้วยกันประมาณ6ตัวซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นตามจุดต่างๆเราก็จะต้องเดินไปตามทางเพื่อไปดูน้องแต่ละตัวนั่นเองอันนี้แวะฟิชเชนิดนึงอันนี้นะคะน้องแพนด้าเขาก็จะอยู่เป็นตู้ๆแบบนี้แล้วตัวนี้คือน่าเอ็นดูมากทุกคนคือน้องอ่ะเพิ่งกินไผ่เสร็จแล้วน้องจะมากินน้ำแต่เหมือนแบบเหมือนง่วงก่อนก็เลยหลับไปเลยหลับป๊อกไปเลยแบบนี้แล้วน้องก็ค้างอยู่อย่างนี้ไปเลยนะคะอันนี้ก็คืออีกตู้นึงแล้วน้องกำลังจะเดินไปหาที่นอนคือน้องน่าเอ็นดูมากเลยนี่เป็นการเจอแพนด้าครั้งแรกของเราด้วยคือแบบน่ารักอะทุกคนตัวนี้ตลกมากคือเขามีห้องแค่กว้างมากแต่ว่าน้องก็นอนตรงนี้นอนแปะอยู่ริมแบบตรงก้อนหินอ่ะด้วยคือน้องเป็นอินโทรเวิร์ตจริงเปล่าผู้หญิงมีเพจดีกี่นัมเบอร์นี่ตัวที่1,100เกิด2017ตอนนี้2024กี่ขวบแล้วน้องที่ขวบแล้ว7เดินไปทางนู้นมันไล่ตามทางใช่เฮ้ยมีตู้คีบตุ๊กตาแพนด้าด้วยแล้วเราก็มาถึงห้องพักแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นที่พักเราวันนี้ตอนนั้นมีเตาปิ้งย่างด้วยอันนี้เราก็อยู่กันที่เมืองโบราณฟูหลงเจิ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูน้ำตกกันซึ่งแบบเขาบอกว่ามันไกลแล้วก็ทางก็จะแบบว่าค่อนข้างทุเลศแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไม่อมเอเนอร์จีบูสเอาชนป่าเฮ้ยไอเดียว้าวซัฟเฟอร์看下来里边有空调有换气味的现在看一下嘛คือเราจะต้องเดินลงบันไดนะคะแต่ว่าคือเราไปที่เที่ยวอ่ะเราจะถ่ายมากไม่ได้เพราะว่าคือจะติดหน้าคนเยอะดังนั้นเราก็เลยจะแบบถ่ายอาจจะตัดนิดนึงนะคะแล้วก็จะได้เป็นตั๋วลงน้ำตกอันนี้แล้วก็จะลงอันนี้ป้าถ่ายวอล์กอีกแล้วน้ำกันค่ะเพื่อนๆ
เราก็จะเดินเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้ามินิมาร์ทแล้วเราก็จะกลับที่พักเพราะว่าตอนนี้ก็2ทุ่มกว่าจะ3ทุ่มแล้วแรนดอมแต่ว่าถ้ามีไอติมก็จะอีทเฮ้ยไงเดี๋ยวซื้อกาแฟด้วยคือที่นี่เขาจะแบบไม่นิยมกินกาแฟนะคะดังนั้นเราก็จะซื้อกาแฟเป็นขวดเพราะว่าหาร้านกาแฟที่เป็นแบบว่ากาแฟเลยยากมากนี่เราก็จะต้องซื้อแบบนี้เอาโอ้โซนเดเกอรี่ที่นี่ดูใหญ่จังนี่ทุกคนเราไปช้อปปิ้งพวกเลมาแล้วก็ขนมใดๆไม่คิดว่าซื้อไอศกรีมนะคะเราก็อยู่กันที่จางเจี๋ยเจี้ยกลาสบิดนั่นเองนะคะคือที่นี่ก็เป็นสะพานกระจกที่สูงแล้วก็ยาวที่สุดในโลกตอนนี้เลยคือสูงมากๆจริงๆแล้วก็ที่นี่นะคะนอกจากจะต้องมีให้เราได้เดินสะพานกระจกแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยเช่นการเล่น VR หรือว่าการเล่นบันจี้จัมป์หรือว่าซิปไลน์คือแต่ละแอคทิวิตี้เนี่ยเราก็จะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะแต่ว่าค่าเข้าสะพานกระจกอันนี้เนี่ยก็จะประมาณ400หยวนตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ 2,000 บาทนะคะเราลืมถ่ายห้องพักเราวันนี้นะคะเราก็จะพักอยู่ที่นี่อีก2คืนอ่ะเราเปิดม่านแล้วก็ตรงข้างล่างนะคะก็จะเป็นแบบว่าถนนที่แบบสามารถเดินช้อปปิ้งซื้อของกินข้าวได้เลยก็คือดีมากคือทริปนี้เราอาจจะได้ถ่ายแบบว่าขาดถ่ายตัดๆอะไรแบบนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าคนเยอะคือทั้งคนที่มาด้วยแล้วก็คนที่แบบสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเยอะแล้วเราก็แบบเกรงใจเขาในการที่จะไปถ่ายแบบติดหน้าคนเยอะๆเราก็แบบไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทริปนี้เรามาทั้งหมด6วัน5คืนนะคะคืนที่4คืนที่5เราก็จะพักอยู่ที่นี่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดกระเป๋าแล้วก็เคลื่อนย้ายกระเป๋านิดนึงซึ่งเราก็พกกันทั้งหมด3กระเป๋านะคะก็คืออันนี้เป็นแคร์รี่ออนแล้วก็เป็นกระเป๋าเดินทางอันนี้ก็มีอันนี้ด้วยซึ่งตอนนี้นะคะอันนี้ก็ได้กลายเป็นกระเป๋าสำหรับเสบียงเรียบร้อยแล้วเราก็ย้ายพวกแบบเสบียงอะไรใดๆอย่างเงี้ยมาไว้ในกระเป๋านี้เต็มเลยนี่อันนี้มีเลที่เขาบอกว่าเป็นรถที่มีขายเฉพาะในจีนก็จะเป็นเลแตงกวาเลมะเขือเทศแล้วก็อันนี้เป็นเท็กซัสกริลบาร์บีคิวเลมะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรถที่มีขายเฉพาะที่นี่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีอันนี้ที่เราพกมาเองจากที่บ้านย้ายมุมนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นกาแฟคือถ้าใครที่รู้ว่าปกติก็จะรู้ว่าฟ้าเป็นคนที่ติดคาเฟอีนแล้วก็กินพวกกาแฟแล้วอยู่ที่ไทยเราก็สามารถเลือกได้แบบจะกินโอ๊ตมิลค์ลาเต้หรือว่ากินนู่นนี่นั่นซึ่งพอมาแบบเนี้ยมันจะแบบหายากนิดนึงแล้วคนจีนเขาบอกว่าเขานิยมกินชากันมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอากาแฟแบบเอาชัวร์ก็ต้องพึ่งกาแฟขวดแบบนี้ไปก็คือซื้อไว้ทุกวันเลยเราก็จะมาจัดแจงกระเป๋าเดินทางกันนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนประมาณทุ่มกว่าเนี่ยเราจะลงไปเดินที่ถนนข้างหน้าโรงแรมซึ่งตอนนี้จะทุ่มนึงแล้วแต่ว่ายังสว่างอยู่เลยทุกคนคือบรรยากาศแบบว่าจะทุ่มนึงยังสว่างอยู่เลยเดี๋ยวเราจะไปเรียกป้าป๋าแล้วก็จะไปมินิมาร์ทกันดีกว่าอ๋อย่ามาสิอยู่มินิมาร์ทซื้อของแล้วนี่ไม่ได้นี่นะคะข้างหน้าที่พักก็จะมีให้เดินแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะไปมินิมาร์ทกันนี่นะคะมินิมาร์ทเขาก็จะมีอะไรแบบนี้เต็มเลยซึ่งอะไรที่เราเห็นใน TikTok ที่นี่ก็มีหมดเลยเพราะว่าเรามาที่ถิ่นแล้วอันนี้6หยวนอุ๊ยอันนี้ปุ๋ย
นี่ทุกคนกาแฟที่ปกติเราต้องซื้อนะคะก็จะซื้อเป็นแบบนี้โอ้ยทุกคนโอริโอแบบรสอะไรอะลูกฟิกเหรอมีรสสตรอเบอรี่ด้วยพีชโอ้แล้วก็พวกผลไม้ฟรีดายนี่รสลูกเพาะนี่เห็นโอริโอรสลูกฟิกด้วยใช่ไหมแต่เห็นเขาบอกมันมีอันนึงที่เป็นแบบองุ่นด้วยอ่ะน่าลองอาจจะมือไปแล้วจะไปพูดทำไมใช่ไปแล้วอันนี้คุณเอ๊ได้แล้วเพื่อนอยู่นี่ออกมาเล่นโอ้แต่ว่าก็ต้องระวังรถนิดนึงโออันนี้พวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาใดๆแต่รูปก็มีชอบเดินมากเลยพวกซูเปอร์หรือว่ามินิมาร์ทเนี่ยมันแบบได้เห็นอะไรเยอะดีเราจะมาซื้อโอริโอร้านนี้มีหลายรสด้วยอันนี้มันจะเป็นรสมัทฉะแล้วก็นี้รสที่เราดูในรีวิวมากลับมาแล้วค่ะแล้วเราก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือผลประกอบการขนมจากการที่เราไปมินิมาร์ทตรงแถวๆโรงแรมนะคะก็จะเป็นเลที่แบบว่าเนี้ยชิมแล้วแล้วแบบอร่อยจริงๆแล้วเขาก็บอกว่ามีขายแค่ที่นี่ก็ต้องหิ้วซึ่งเท็กเจอร์มันน่าจะต่างกันแต่ว่าคิดว่าแบบนี้มันน่าจะพบกับไทยได้ง่ายกว่าใส่พริกมาด้วยอันนี้เป็นรสมะนาวเห็นเพื่อนเมื่อกี้บอกมานะคะเราก็เลยก็จะเป็นโอริโออันนี้วันนั้นดูใน TikTok แล้วก็เห็นเขากินกันนี่ก็เป็นรสพีชกับองุ่นไซมัสคัทนะคะซึ่งน่าจะเป็นแบบทูโทนอันนี้เป็นเหมือนเป็นราสเบอร์รี่กับบลูเบอร์รี่นะคะก็ลองจริงๆเห็นมีรสมัทฉะด้วยอาจจะไปเอาอีกพรุ่งนี้ซึ่งเดี๋ยวถ้าเราไปได้อะไรมาอีกเดี๋ยวจะมาห่อให้ดูอีกAnother lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep. เราก็เข้ากันมาแล้วนะคะจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัย ชุดลายมากAnother lazy afternoon. The clouds covered in gray. Three hours later. อันนี้คือเพิ่งตื่นเมื่อกี้คือไปนอนอยู่โรงแรมแบบนานมากอันนี้คือเพิ่งตื่นแล้วก็มามินิมาร์ทอีกแล้ววันๆก็คืออยู่แต่มินิมาร์ทอุ๊ยหน้าเถียวเยอะๆมากมายเนี่ยเห็นเขาฮิตอันนี้กันมากทุกคนอยากจะบอกว่าเราก็ได้ชิมแบบพวกขนมที่จีนหลายอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆขนมที่จีนก็อร่อยนะนี่อันนี้เคยซื้อไปที่เป็นถั่วปากอ้าคือแบบงงนิดหน่อยทุกคนคือตอนซื้อมันสนุกมากว่าตอนที่ต้องมาแพ็คลงกระเป๋ามันไม่สนุกเอาล่ะทุกคนได้เวลามาระเบิดกระเป๋าแล้วคือตอนไปซื้อตอนไปเลือกคือสนุกมากแต่ว่าตอนมาแพ็คกลับบ้านนี่แหละคือของจริงว่าเราจะกำหมดไหมทุกคนเมนูนี้อร่อยเป
็นเหมือนองุ่นแล้วก็เป็นแบบเผือกข้างล่างอุ้ยอร่อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาป้ากี่โมงแล้ว8:20ซึ่งที่ไทยก็จะเป็น7:20คือแบบช่วงนี้ตารางชีวิตมันจะมารวนนิดนึงคือตื่นมาตั้งแต่ประมาณ4:30ของที่ไทยกินข้าวเช้ามา